สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการสร้างแอปไว้ติดต่อสื่อสารนะครับจำพวก Facebook LINE หรือ Messenger นะครับเป็นสำหรับคนที่ขายของออนไลน์หรือต้องการใช้บัญชีพวกนี้2 ID ในเครื่องเดียวนะครับอันนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นแอปที่อยู่ในพื้นฐานโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของจีนนะครับแต่ก่อนผมใช้Xiaomi นะครับมันก็ทำได้นะครับ Huawei ก็ทำได้นะครับแต่อันนี้เป็นของ Samsung นะครับผมใช้ Samsung S10 Lite นะครับผมจำเป็นต้องมี LINE 2บัญชี Facebook 2บัญชีเพื่อขายออนไลน์นะครับก่อนอื่นก็นะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับซึ่งการตั้งค่าเนี่ยนะครับเข้าไปที่เมนูการตั้งค่านะครับของ Samsung เนี่ยมันเข้าได้2ทางนะหรือจะเลื่อนสกอร์บาร์มาแบบนี้แล้วเข้าตรงรูปฟันเฟืองนี้ก็ได้นะครับเข้ารูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับก็จะมาสู่เมนูตั้งค่าเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นให้เลื่อนไปที่หัวข้อเรื่องของคุณสมบัติขั้นสูงนี่ครับกดเข้าไปก็มีหลายเมนูนะครับให้เราเลื่อนมาเมนูด้านล่างนี้จะเขียนว่า Group Messenger หรือการเข้าสู่บัญชีที่2ในแอปโซเชียลโปรดของคุณเปิดเข้าไปก็จะมีแอปพร้อมใช้งานอยู่3แอปนะคือ Facebook LINE และ Messenger นะเราต้องการเปิดLINE นะครับเปิดขึ้นมาเขาก็จะถามว่าติดตั้งสำเนาที่2ของ LINE หรือไม่คุณจะเข้าสู่ระบบบัญชี LINE อื่นได้ในสำเนาที่2ของแอปเราก็จะกดติดตั้งนะครับมันก็จะขึ้นว่ากำลังเปิดนะครับรูป Messenger นะครับจากนั้นลองออกไปดูนะครับอันนี้เป็น LINE ปกติผมนะครับเปิดมาก็จะมีบัญชี LINE อีก1อันนะครับมีสัญลักษณ์โคนออกมาอันนี้ก็รู้สึกสบายใจกว่านะครับนะครับมันก็จะเป็นใหม่เลยสบายใจกว่าที่เราไปโหลดแอปเสริมเพื่อมาโคนแอปพวกนี้ครับแต่มันก็มีข้อจำกัดว่าส่วนใหญ่จะเป็นโซเชียลมีเดียที่เราใช้กันอยู่ประจำเช่น LINE Facebook Twitter Messenger นะครับพวกอย่างอื่นใช้ไม่ได้นะครับก็จะพอเป็นแนวทางเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาเปิดเข้าไว้ที่คุณสมบัติท่านสูงครับเราไปเปิด Facebook ทำเหมือนเดิมครับติดตั้งแล้วก็ Messenger ก็ติดตั้งนะครับอันนี้เราก็ออกไปจะเห็นว่าFacebook แล้วก็ใหม่ Messenger ก็เหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดเราจะไม่ใช้เราก็ปิดได้นะครับก็เข้าไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับคุณสมบัติขั้นสูงจากนั้นไปที่ Group Messenger แล้วเราก็กดปิดก็ถอนการติดตั้งปกติถอนการติดตั้งถอนการติดตั้งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะขึ้นมาไม่ได้ติดตั้งแอปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็พอเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่อยากใช้บัญชี2 account ในเครื่องเดียวนะฮะแล้วก็เป็นแอปที่ติดมากับตัวคุณสมบัติเครื่องโทรศัพท์เลยไม่ต้องเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสริมนะครับให้ยุ่งยาก
แล้วก็อาจจะไม่สบายใจถ้าเกิดเราไปติดตั้งแอปเสริมที่ใช้ duplicate นะครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเห็นว่าลายจะถอนการติดตั้งไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามได้นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ